เฮ้สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือเรื่องของโค้ดส่วนลดนะครับผมทุกคนดูทุกคลิปก็จะบอกว่าเฮ้ยมีเรื่องของโค้ดส่วนลดเข้ามาวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ดส่วนลดแล้วก็วิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายรวมๆแล้วกันนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็เปิดนะครับเนี่ยผมเปิดคอมให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับผม OK to Home เนี่ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ดูนะครับเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเนี่ยนะฮะเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นรูปตัวเองนะครับนั่งอยู่แบบนี้นะครับเราก็เลือกนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็เลือกนะครับคลิกก่อนอันนี้ในกรณีที่ยังไม่มีพาสเวิร์ดหรือว่าไม่มีuser นะครับไม่ใช่พาสเวิร์ดไม่มี user ไม่มีการสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอยากได้ตัวไหนสมมุติเลือกเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมอยากได้คีย์บอร์ดนะครับผมนี่ฮะคลิกเข้าไปนะครับเลื่อนมาตรงนี้จะเห็นนะครับผมจะเป็นแบบนี้จะมีคำว่าหยิบใส่รถเข็นคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับใครจะเลือกสินค้าต่อก็คลิกเข้าไปใครจะไปที่รถเข็นเลยก็คลิกได้แต่ผมจะให้ดูในกรณีที่เลือกสินค้าต่อแล้วกันนะครับผมเลือกสินค้าต่อมันก็จะค้างหน้าเดิมนะครับงั้นผมเลือกเป็นตัวนี้เพิ่มอีกแล้วกันเฮ้ยสนใจ2ตัวเลยแล้วกันนะครับตัวเดียวมันไม่พอนะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้พอเรามาถึงหน้านี้นะครับผมคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องโค้ดส่วนลดละเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับการกรอกโค้ดส่วนลดเนี่ยเราก็กรอกนะครับคือคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นคำว่าขั้นตอนนะครับขั้นตอนการชำระเงินใช่ไหมฮะเนี่ยผมสั่งละ2ตัวนะครับเป็นคีย์บอร์ดคลิกเลยครับนี่นะฮะพอคลิกเข้ามานะครับผมมันก็จะมีนี่ให้กรอกนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรานะครับชื่อนามสกุลสำหรับใครที่ยังไม่มี user ในการล็อกอินนะครับสมมุติผมมีละผมจะกรอกให้ดูนะครับผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็กรอกลงไปนะครับนี่นะฮะกรอกเข้าสู่ระบบนะครับผมตอนนี้มันก็จะมีแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้หน้าหมุนติวนะมาแล้วยินดีต้อนรับแฟมแจ๊สเนี่ยผมก็กรอกลงไปนะครับบ้านดอนบากยะโสธรอะไรอย่างนี้นะครับกรอกไปตามที่อยู่ที่เราจะลงนั่นเองนะครับผมและตรงนี้จะเป็นในส่วนของการกรอกรหัสสั่งซื้อละตรงนี้ไอ้รหัสส่วนลดไม่ใช่รหัสสั่งซื้อรหัสส่วนลดนะครับเราก็คลิกลงไปนะครับรหัสส่วนลดตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีกรอกรหัสส่วนลดถ้ามีนะครับซึ่งรหัสส่วนลดมันคือคำนี้นะครับให้พิมพ์คำว่าPay First 5นะครับซึ่งรหัสส่วนลดเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายตัวนะครับที่เราจะทำออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าได้ตอบสนองความต้องการในการลดราคาของสินค้านั่นเองมันอาจจะมีตัวนี้เป็นลด 5% อาจจะมีตัวถัดไปลด 20% หรือลด 50% อะไรอย่างนี้นะครับมันก็แล้วแต่ช่วงไปซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับจะเป็นการลดราคาสินค้าลง 5% มาถึงในเรื่องของโค้ดส่วนลดนะครับผมในการลดเนี่ย 5% นะครับผมจะพูดถึงนะครับโค้ดตัวนี้สามารถลดราคาสินค้าได้ถึง 5% เลยนะครับสมมติซื้อราคาสินค้ามา 100% ลดไป 5% ซึ่งการลดนะครับสามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อด้วยระบบบิตคอยน์นะครับผมและการโอนเงินนะครับการโอนเงินก็คือสั่งสินค้ามาแล้วก็ส่งสินค้าไปให้ลูกค้านะครับช่องทาง Wallet ก็สามารถลดได้นะครับ AirPlay นะครับ4ช่องทางนี้สามารถใช้ได้นอกนั้นไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้นะครับผมBitcoin โอนเงิน Wallet AirPay ฟังไว้ดีๆนะครับผมจะได้ไม่สงสัยกันได้ทำไมผมใช้ในส่วนตรงนี้ทำไมไม่สามารถใช้เรื่องของโค้ดส่วนลดได้ทีนี้ผมอธิบายให้ฟังแล้วเราจะใช้ได้ยังไงผมจะมีโค้ดมาให้นะครับโดยการพิมพ์คำว่า Pay First 5นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับนี่นะฮะ Pay นะครับแล้วก็ไม่ต้องวรรคนะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับนี่นะฮะ Pay First 5พิมพ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็คลิกเลยนะครับนำไปใช้นะฮะนี่นะครับโค้ดสามารถใช้ได้แล้วเราจะเช็คได้ยังไงเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าทำไมมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้เห็นตรงนี้ไหมครับที่เป็นราคานะครับ 3,363 บาทคลิกครับเห็นไหมฮะมันจะมีนะครับคำว่าส่วนลดนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่นะครับส่วนลด Pay First 5นะครับลบ177บาทนะครับผมลดลงไปแล้วนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมโอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยนะครับส่วนของโค้ดเนี่ยบางคนก็จะงงว่าเฮ้ยโค้ดส่วนนี้แสดงว่าใช้รหัสนี้รหัสเดียวสิไม่ใช่นะครับเดี๋ยวอนาคตก็จะมีโค้ดใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับโค้ดนี้จะสามารถใช้ได้ถึงวันไหนก็แล้วแต่โค้ดนะครับผมมันก็เป็นช่วงไปนะครับเราก็จะมาระบุให้ทุกท่านฟังนะครับดูรหัสของโค้ดได้ผ่านทางหน้าเว็บเลยก็จะขึ้นหน้าเว็บปกติหน้าโฮมเพจนะฮะพูดง่าย
่ายๆกดเข้ามาหน้าเว็บปุ๊บก็จะขึ้นเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนนี้มีโค้ดอะไรที่สามารถใช้ได้บ้างนั่นเองนะครับก็จะเห็นเป็นหน้าผมแล้วก็อาจจะมีโค้ดขึ้นอยู่ข้างๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมให้เห็นกันชัดๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับสอนเรื่องของโค้ดทีนี้พอเราได้แล้วนะครับผมกรอกลงไปเรียบร้อยที่อยู่ก็กรอกแล้วรหัสก็กรอกแล้วราคาก็รู้แล้วเราก็กดคำว่ายืนยันคำสั่งซื้อนะนี่นะครับผมกดนะครับหน้าก็จะหมุนติวไปนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเราได้รับคำสั่งซื้อแล้วซื้อของตัวเองนะกดไปซื้อของตัวเองนะครับแล้วก็จะส่งนะครับส่งให้ตัวเองนี่นะครับเรามาหน้าของเมลกันบ้างนะครับผมเราสั่งซื้อแล้วคำสั่งซื้อก็จะเข้ามาที่เมลทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะโอนเงินแล้วผมจะโอนได้ยังไงรหัสนะครับในการสั่งซื้อก็จะโดนส่งมาที่เมลนะครับคำสั่งซื้อใหม่เนี่ยรหัส300808088อย่างนี้นะฮะก็จะมีเลขบอกเลื่อนลงมานะครับก็จะมีเลขบัญชีสำหรับการโอนจะมีเต็มเลย Wallet AirPay นะครับกรุงไทยกรุงศรีนะครับมีหมดเลยแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็มีด้วยในการแจ้งชำระเงินนะครับใครที่สั่งสินค้าแล้วนะครับผมจะย้ำอีกทีนะครับใครที่สั่งสินค้าแล้วอาจจะงงเฮ้ยผมสั่งไปแล้วเรียบร้อยสั่งแล้วครับไม่โอนเงินเรียบร้อยเนี่ยคิดว่าของจะส่งไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้เงินนะครับต้องโอนเงินมาพอโอนเงินมาแล้วก็แจ้งด้วยนะครับช่วยแจ้งด้วยว่าเนี่ยผมโอนเงินไปแล้วผมสั่งสินค้าตัวนี้โดยแจ้งผ่านช่องทางที่ขึ้นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะในหน้าจอตรงนี้เป็น OK to Home Facebook นะครับแฟนเพจหรือว่าจะเป็นโทรมาเลยก็ได้เนี่ยผมสั่งตัวนี้ไปครับพี่แล้วก็ผมโอนเงินเรียบร้อยนะครับใครที่สั่งมาแล้วอยู่ดีๆโทรมาพี่ผมสั่งตัวนี้ไปมันขึ้นหรือเปล่าครับนะครับไม่เอาแบบนะครับขอแบบโอนเงินแล้วเรียบร้อยสั่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็โทรมาติดต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามด้วยก็ได้นะครับว่าสินค้าตัวนี้ยังเหลืออยู่ไหมนะครับตัวนี้สามารถสั่งได้ไหมผมจะได้โอนเงินไปแบบนั้นก็ได้นะครับผมจะได้สบายใจสำหรับลูกค้าด้วยนะครับนี่คือข้อมูลนะครับวิธีการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อหรือว่าการใช้ส่วนลดผมอธิบายให้ฟังแบบละเอียดแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีโค้ดต่างๆโผล่ขึ้นมาใหม่อีกเยอะแยะเลยนะครับรอติดตามกันไม่ว่าจะเป็นอาจจะลด 50% โอ้โหตัวนี้แจกฟรีลด 100% นะครับอะไรอย่างนี้นะครับรอติดตามกันนะครับว่าโค้ดจะมารูปแบบไหนอยู่หน้าเพจนะครับหรือว่าจะเป็นในหน้าของเว็บไซต์นะครับผมก็จะมี2ที่ให้เข้าไปดูนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับเหมือนเดิมสุดท้ายกด Subscribe ให้ด้วยขอบคุณที่รับชมครับ